ศาสตราจารย์ดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าในสถานการณ์ที่มียอดผู้ป่วยโควิดและผู้เสียชีวิตจำนวนมากกระทรวงอว.พร้อมทำหน้าที่ในการเป็นกองหนุนสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในภาวะวิกฤตทั้งการลดค่าเรียนสำหรับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยร้อยละ50ในภาคเรียนที่1ทับ2564นี้และการสนับสนุนพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษาในการเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังร่วมสนับสนุนกระทรวงกลาโหมในการเปิดโรงพยาบาลสนามและห้อง ICU รวมทั้งระบบการส่งต่อผู้ป่วยและการสนับสนุนสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและกระทรวงสาธารณสุขในการให้ข้อมูลเตียงว่างในโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศและสนับสนุนทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุกผ่านกลไกการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่และประชาชนทั่วไปภายใต้โครงการ U2T ที่สามารถจ้างเพิ่มเติมได้อีกประมาณ 4,000 อัตราเพื่อนำบุคลากรมาช่วยสนับสนุนงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังมีการระบาดอยู่ณขณะนี้โดยในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนี้กระทรวงอว.เตรียมเปิดตัวโครงการอว.พารอดเป็นการรวมจิตอาสาและอาสาสมัครซึ่งอาจจะรวมถึงผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายดีแล้วมาร่วมโทรศัพท์ให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยที่อยู่ในโครงการ Home Isolation และ Community Isolation ซึ่งการให้กำลังใจนี้เป็นสิ่งที่เสริมการติดต่อตามปกติเพื่อสอบถามอาการประจำวันของบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งจะมีการส่งกล่องอว.พารอดที่มียาสมุนไพรและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพิ่มเติมจากที่โรงพยาบาลมีให้โดยจะนำร่องกับผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลในเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยนอกจากนี้กระทรวงอว.ยังได้รับรายงานว่าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ระดมทุนเพื่อสร้างระบบห้องความดันลบซึ่งใช้แบบพิมพ์เขียวที่สถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนองค์การมหาชนหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงอว.โดยมีแผนการสร้างเครื่องไฮโฟลร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เบื้องต้นสามารถระดมทุนสร้างระบบได้ถึง50ห้องซึ่งตามสถิติแล้วหากสถานพยาบาลมีห้องความดันลดเพิ่มขึ้น1ห้องจะสามารถช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ได้ไม่น้อยกว่า5คนต่อสัปดาห์ทั้งนี้จะมีการส่งมอบห้องความดันลดห้องแรกจากการระดมทุนนี้ในวันที่26กรกฎาคมนี้